Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจส่งสัญญาณมาหน่อยนะคะอ่ะเซยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มต้อนรับพี่ๆหน่อยตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ที่ Facebook Live ของครูเปิ้ลสายฟอร์ส English and Love Code นะคะเราอยู่กับน้องจันด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยตามหน้านี่เราอยู่กับเจ้าของร้านคนสวยค่ะน้องจันค่ะนะคะเราอยู่กันที่เราอยู่เพราะว่าวันนี้เนาะเราเตรียมร้านนะกำลังจะเปิดนะคะน้องจันเนี่ยเปิดร้านสาขาใหม่ร้านค้าไทยในสวีเดนนะคะอยู่ต้องบอกว่าทำไมถึงทำไมเราถึงได้มาอาจจะค่ำหน่อยนะที่นี่นะที่นี่อาจจะไม่ค่ำหรอกที่ประมาณ6 โมงเย็นนะคะแต่ว่าที่ไทยอาจจะดึกแล้วน่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนใช่ไหมนะคะสวัสดีคุณรัตนาใครเข้ามาแล้วเร็วเซย์ไฮทักทายหนูหน่อยไทยๆเซย์ไฮทักทายน้องเซย์หน่อยค่ะนะคะโอเควันนี้ครูเปิ้ลนะคะแล้วก็น้องเซย์ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะน้องจันเราอยู่กันไม่กี่คนเราอยู่เตรียมร้านเปิดร้านเนี่ยเราจะเห็นนะคะค่ะนี่น้องจันค่ะสาวสวยคนเก่งคนแกร่งคือกินอย่างนะคะสาวสวยมาจากใต้ใต้อยู่ไหนเอ่ยจังหวัดไหนเอ่ยคนตรังค่ะพี่หญิงมาหน่อยพี่หญิงมาหน่อยนี่เรามีนี่ค่ะสาวเก่งคนสาวคนเก่งคนแก่งอีกคนนึงค่ะสวัสดีค่ะมาจากหาดใหญ่หาดสาวใต้2คนคนเก่งค่ะมาบรรทะสาวโคราชนะคะวันนี้เดี๋ยวนะปึ๊บไหนดูซิวันนี้เราเอ้ยน้องเซ่แม่วันนี้เราอยู่กันที่ร้านไทยเนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็บรรยากาศร้านตอนนี้มันยังไม่เปิดทำการเราจะเปิดทำการพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ร้านเปิดทำการอย่างเป็นทางการวันนี้ก็เนี่ยค่ะทั้งน้องจันแล้วก็พี่หญิงนะคะมาช่วยน้องนะคะวันนี้เปิ้ลก็มาช่วยค่ะเป็นกำลังใจกับน้องเซ่ด้วยนะคะดูค่ะทุกคนคะร้านค้าไทยใหญ่แล้วก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาหลายยี่ห้อทุกอย่างอ่ะเหมือนเป็นอาหารไทยเดี๋ยวเพิ่นพาไปชมนะสักครู่นะโอเคนะน้องเซมาแต่ละหญิงน้องยายน้องเซมาให้กำลังใจพี่หญิงอ่ะแล้วก็น้าจันนะคะไม่เฮ้ยไปซิไหนลองซิแชร์ก่อนไม่จะอุดใหญ่เลยทำไมสะอึกล่ะลูกให้กำลังใจคุณแม่หน่อยให้กำลังใจคุณแม่หน่อยสวัสดีค่ะน้องเซกคนเก่งที่หนึ่งสวัสดีค่ะสะอึกล่ะสบายสะอึกล่ะลูกเอาน้ำนะคะมาเข้ามาทักทายใครอยากรู้ว่าร้านค้าไทยที่นี่เรามีอะไรกันบ้างร้านค้าที่นี่นะไม่เราอยู่สวีเดนแต่เราไม่อดนะคะเราไม่เคยอดนะคะเราแบบว่ากินดีอยู่ดีมากเลยเพราะว่าฮะใช่บางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยอะไรนะอารมณ์แบบว่าหิวเมื่อไรก็แวะมาค่ะเหมือนเซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะที่นี่เดี๋ยวให้ดูหิวเมื่อไรก็แวะมาเดี๋ยวเป็นให้ดูว่าร้านอาหารไทยร้านไม่ใช่ร้านอาหารสิร้านค้าไทยก็จะมีสินค้าจากไทยอันนี้นะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะจะเห็นบริเวณร้านเนาะมีร้านเนี่ยมีของไทยเต็มเลยเห็นไหมอันนี้อะไรปึ้งหยีเชียงโคราชก็มาโอ้ยโคราชก็ส่งเข้าประกวดค่ะมีกุนเชียงหมูบะหมี่โคราชด้วยนี่ๆ นี่นะคะโอเคโอ้ทุกคนขอบคุณขอบคุณกดไลค์กดแชร์ค่ะน้องจันกับพี่หญิงนะคะน้องเซทำงานขมักเขม้นเลยวันนี้นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเตรียมเปิดร้านกันที่นี่โซดาทาเรียเป็นวันแรกแล้วก็มีส่วนลดด้วยนะ 15% ทุกท่านที่มาชมช็อปนะคะได้ทุกคนชมช็อปที่นี่ดูเห็นไหมเนี่ยนะคะยกเว้นทุเรียนกับข้าวสารยกเว้นกับทุเรียนไม่ได้ทุเรียนก็มีนะอยู่ที่นี่ก็ได้กินทุเรียนนะคะทุเรียนข้าวสารข้าวเหนียวมีหมดนะอย่างเงี้ยน้ำปลาไหมค่ะไหมนะคะไหมแซ่บแต่ว่าอันนี้ไม่เคยกินเลยฮะน้ำปลาไหมเดี๋ยวต้องเอาไปลองอย่างเงี้ยมีอะไรอีกฝาดำก็จะเป็นปลาร้านี่ก็มาสารคามก็ส่งเข้าประกวดเด้อจ้าสารคามน้ำปลาร้าต้มสุกแซ่บอินเตอร์นะคะเนี่ยเห็นไหมมีหมดน่ะนี่น้ำผัดเราจะเห็นอย่างอันนี้ของอร่อยดีสนับสนุนเชลนี้ค่ะนะคะทั้งเชลเลยนะคะเห็นไหมก็อันนี้เป็นของชอบเปิ้ลเลยเงาะไส้สับปะรดนะคะทุกคนบอกดีจังเลยค่ะดีมากสวีเดนไม่อดตายคือใครบอกว่าอยู่สวีเดนเราจะไม่ได้กินอาหารไทยไม่จริงเลยเนี่ยนะคะรสตรงรสดีผงชูรสน้ำพริกเผาไทยมีทุกอย่างให้เลือกสรรนี่อะไรเนี่ยไตปลาทูแกงไตปลาแล้วใช่ไหมนี่อันนี้ก็ยังมีเห็ดเพาะเอาไว้ต้มเห็ดเพาะเห็นไหมนี่ต้มเห็ดเพาะพรุ่งนี้
ี้มีเห็ดขมอะไรมีเห็ดขมเห็ดเพาะสดเข้าเยอะมากเข้าเยอะเพราะพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ของจะเข้าอีกเพียบเลยนะคะตอนนี้น้องจันกำลังเช็คราคาตรวจสอบทุกอย่างจะมีราคาบอกเห็นไหมแล้วราคาก็ถามว่าแพงไหมเป็นราคาทั่วไปถ้าที่นี่มันคือแบบรวบนำเข้าแล้วอ่ะเนาะมันก็เป็นราคาที่ซื้อได้ไม่ถึงกับราคาโอเคอ่ะราคาซื้อค่ะซื้อไม่แพงอ่ะยกตัวอย่างเหมือนว่าอันนี้ที่ไทยก็25บาทใช่ไหมอันนี้ก็25บาทแต่เป็นที่นี่ก็25โครนแต่ถ้าอยู่ที่นี่แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องไปคูณ4คูณ3ให้มันยุ่งยากเพราะว่าอะไรเงินเดือนเราเงินเดือนมันก็ได้13,000 40,000 50,000 60,000ให้เราคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่นี่เลยคือเราอยู่ที่นี่เราคิดเป็นค่าที่นี่คือเหมือนเราทำงานได้เงินเดือนเราก็ซื้อเราอย่าไปคิดว่าโอ๊ยคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เวลาอย่าเป็นอย่างนั้นเนาะเรามาอย่างเงี้ยที่พอรถเห็นไหม15ก็15โครนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบ้านเราก็15บาทอย่างเงี้ย25บาทเห็นไหมอันนี้อะไรซอสหอยนางรมเนี่ยมีหมดเลยซอสเห็ดศรีราชาน้ำปลาทิพพรสน้ำปลาตาช่างเนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าอะไร Thai food store in Sweden yes ค่ะนะคะสวีเดนคิดถึงสวีเดนมาเลยค่ะนะคะขอบคุณ30กว่าท่านเข้ามารับชมเติมมาเนาะเดี๋ยวคนฟิลิปปินส์จะน้อยใจคนฟิลิปปินส์ใช่เพราะว่าที่นี่นะไม่ใช่แค่ว่าคนไทยอยู่เยอะนะก็ยังจะรวมไปถึงคนฟิลิปปินส์ด้วยก็อยู่จริงๆก็จะมีคนจีนเวียดนามอะไรก็อยู่เยอะเนาะแต่เขาก็มาช็อปเนี่ยเอาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี่มีโคราชก็มานะจ๊ะเห็นไหมมีโคราชก็มาค่ะสวัสดีครูเปิ้ลสวัสดีคุณนิตยาสวัสดีทุกท่านสวัสดีสมรบอกไม่อดตายดีจังไม่อดจริงๆค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนคนไทยก็เยอะน่ารักเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างต้มยำแกงนี่ชานมไข่มุกมีชานมและชาตรามือนะคะแล้วก็มีไข่มุกด้วยเนี่ยเนาะเราได้ทำชาไข่มุกพวกเนี้ยเห็นไหมเนสวีตงเนสวีต้ากาฟงกาแฟฟิตเน่มีหมดเลยเนี่ยนะคะใครบอกว่าเฮ้ยแล้วนี่ก็จะเป็นพวกโซนขนมเห็นไหมคะตอนนี้เรากำลังจัดชั้นอยู่อาจจะแบบว่ายังเห็นไม่เต็มนะแต่ว่าพอร้านเปิดพรุ่งนี้เดี๋ยวเต็มแน่นอนคือที่ไทยเนี่ยที่ไทยอาจจะค่ำละเที่ยงคืนแต่ที่สวีเดนประมาณ6โมงเย็นนะคะก็เนี่ยกำลังจัดกันอยู่เลยเนาะนี่ประมาณนี้นะคะให้ดูเนาะถามว่ามันเป็นห้างใหญ่ไหมอาจจะไม่ได้ใหญ่เพราะเป็นร้านค้าแต่บอกเลยว่าร้านค้าตรงเนี้ยพื้นที่บริเวณกว้างมากเพราะปกติเนี่ยเขาจะได้แค่1คูหานะแต่บ้านเราเนี่ยนอกจากอาหารของแห้งแล้วใช่ไหมเราก็จะยังมีอาหารนี่ค่ะเขาเรียกว่าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งนะคะกุ้งหอยปูปลาจากไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะข้าวเหนียวทุเรียนก็ยังมีนะทุกคนข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนแหนมนะคะหมูยงหมูยอขนมขนมเขาเรียกอะไรขนมอะไรขนมถ้วยอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเลิศมากค่ะนะคะไม่อดตายแน่นอนเนาะจริงๆค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาอย่างนี้กำลังจัดซึ่งถ้าเกิดพรุ่งนี้ของเข้านะพวกพริกนะคะพริกขิงข่าตะไคร้ผักจะเข้าเต็มแบบเต็มชั้นช่องแช่แข็งแน่นอนนะคะเนี่ยประมาณนี้โอ้โหผักมาอีกเกือบ500กิโลอ่ะ400กว่ากิโลนะเนี่ยยังมาม่ายังไม่ต้องหอบมานะทุกคนแต่ก่อนเปิ้ลก็หอบมาเดี๋ยววันนี้มาซื้อเอามาม่านี่ก็5บาทเนาะจันเนาะ5โครนเนาะ5โครน6โครนอารมณ์เหมือน5บาทบ้านเรานั่นแหละนะคะไม่ต้องหอบมาให้เสียแบบว่าให้เสียน้ำหนักกระเป๋านะเอาแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวมาซื้อที่นี่ก็ได้นะสวัสดีทั้ง30กว่าท่านในรอบดึกนะยังไม่นอนกันใช่มั้ยขนมกรุบกรอบบอกของชอบเลยเนาะของชอบในอย่างนี้ก็มีเนี่ยคืออยากนำเสนอมากเลยค่ะขนมเบื้องกรอบเนี่ยเปิ้ลก็ชอบนะคะนี่เห็นมั้ยปีปงปีโป้นี่ก็มีเห็นมั้ยเราไม่อดตายแล้วราคามันไม่ได้ถึงกับราคา20กว่าโครน20กว่าโครนอารมณ์20บาทคิดแบบนี้เลยนะคะอยู่ได้นะคะเราอยู่ได้แน่นอนแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวเอามาดูโซนของนี่นะคะโซนของน้ำดูบ้างดีกว่าน้ำก็จะมีพวกแฟนตรงแฟนต้าแบบนี้แหละนะคะนี่อันนี้จะเป็นอะไรนะเรดบูคาราบาวแดงก็มีนะก็มีส่งเข้าประกวดนะ M150 เบอร์ดี้โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะนะคะ
งานที่นี่หายากไหมคะครูเปิ้ลงานที่นี่ถ้าเราได้ภาษาได้ภาษาคือมันต้องมาเป็นสเต็ปหน่อยเนาะมาเราอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราได้ภาษาเราได้วีซ่าอะไรแล้วก็มานะเราได้ภาษาเขาหรือเปล่าเพราะมันต้องเรียนภาษาสวีดิชเพิ่มอย่างน้อยมันก็ต้องเรียนอย่างน้อยสัก6เดือนอะภาษาบ้านเขาอะนะคะถามว่างานมีหายากไหมเขาบอกงานจริงๆมีเยอะนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสามารถได้ภาษาไหมที่จะไปพูดสมมติว่าเราทำงานที่ร้านค้าไทยเนาะอย่างน้อยมันก็จะมีคนมันไม่ใช่แค่คนไทยมาซื้อของมันก็ยังจะมีคนต่างชาติอยู่โดยเฉพาะอย่างน้อยภาษาอังกฤษต้องได้แหละอะถ้าภาษาสเวนหรือสเวนสกาหรือภาษาสวีเดนไม่ได้ก็ต้องได้ภาษาอังกฤษก่อนเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษถึงสำคัญนะได้ภาษางานจะหาไม่ยากนะคะเนาะอันนี้ก็บริเวณหน้าเคาน์เตอร์นะคะนี่นะคะสวัสดีคุณชะชิดชยาน้องไม่มาด้วยเหรอคะน้องอยู่นี่อะให้ดูน้องอยู่นี่น้องอยู่กับป้าหญิงค่ะนี่ค่ะนี่นะคะสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีค่ะคุณรัตนาว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมคะครูได้มาแน่นอนคือถ้าเราแบบว่าอยากมาเราต้องหาโอกาสได้มาแน่นอนสวัสดีพี่ประภาคุณประภาค่ะคุณยศสวัสดีบอกน่ารักค่ะนี่ขอบคุณค่ะโอเควันนี้เราฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะที่ร้านค้าไทยนะคะส่งก่อนจะจากลากันไปวันนี้ในค่ำคืนนี้ที่ไทยกู๊ดไนท์ด้วยน้องเซไหนไปไหนล่ะนี่น้องเซค่ะน้องเซค่ะกู๊ดไนท์กันกู๊ดไนท์กันบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะยิ้มก่อนเหรอ